คนเนชั่นนะครับวันนี้ทางกสทชนะครับโดยคุณสุพิญญากลางนรงนะครับก็ได้มีการพูดคุยหลังจากที่มีการเสวนาโต๊ะกลมโอลิมปิกและบอลโลกทางออกเพื่อผู้บริโภคไม่ต้องชมจอดำอนะฮะจัดโดยคณะอนุกรรมการคุม้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งก็คุณสุพิญญาท่านนี้นะครับบอกว่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2012ที่จะมีขึ้น 27กรกฎาคมนี้นะครับและโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจอย่างประเทศไทยเป็นผู้ได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดซึ่งเป็นลิขสิทธิ์การถ่ายทอดผ่านระบบอนาล็อกในระบบฟรีทีวีและจะรับชมได้เฉพาะฟรีทีวีปกติเท่านั้นจะไม่ครอบคลุมการรับชมฟรีทีวีผ่านทางกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีหรือ IPTV และช่องทางแพลตฟอร์มอื่นๆที่ไม่ใช่การรับชมฟรีทีวีปกติ ในระบบอนาล็อกอ้าวนะฮะอ้วาวแสดงว่าติดจานนี่ก็จอดาอีกแล้วสิใช่ครับครับจึงต้องมาคุยกันให้ความสําคัญกันแล้วก็มอบหมายให้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจหาหรือกับผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทีวีดาวเทียมทั้งหลายเพื่อหาทางออกเอาไว้ก่อนตั้งแต่เนิน่นๆจะได้ไม่เกิดปัญหาจอดําเหมือนอย่างฟุตบอลยูโรนะครับเพราะว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยเป็นเป็นฟรีทีวีเป็นสื่อเพื่อสาธารณะ จึงต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์ของสาธารณะคือประชาชนต้องได้รับชมให้เป็นปกตินะครับและจะนําประเด็นนี้เข้าหารือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์หารือกับคุณวรวัตรเอ,อื้อพินกุลและทมนตรีประจาสานักนายกที่ดูแลเรื่องของการคุ้มครองผู้บรโิโภคนะครับว่าจะจะทำยังไงในเรื่องนี้นะครับต้องรีบเลยเพราะปลายเดือนนี้แล้วนะครับกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติกําลังจะมาแล้ว27กรกฎาใช่ฮะ วันนี้นะครับคุณสุพิญญาบอกนะครับย้ำนะครับว่าเจ้าของลิขสิทธิ์คือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับเป็นลิขสิทธิ์การถ่ายทอดผ่านระบบอนาล็อกในระบบฟรีทีวีและจะรับชมได้เฉพาะฟรีทีวีปกติเท่านั้นนะฮะฉะนั้นถ้ามีการอนุญาตเผยแพร่ทางดาวเทียมทางทางสมุดทร,รูทางกล่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับแล้วทางทางคณะโอลิมปิกสากลเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ เราให้ลิขสิทธิ์ประเทศไทยทางด้านทีวีพูดูในระบบนี้ถ้าเกิดทำไมทาไมประเทศไทยมีการให้ดูทางดาวเทียมแล้วมันก็เป็นดาวเทียมที่อาจจะไปโพรในประเทศอื่นเขาอาจจะระงับอะไรหรือเปล่าออนะฮะเอาละสิฮะก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยจะไปซื้อกล่องอะไรก็ดูไม่ได้เลถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย<ต> <อา S 1> ทุกแ<อ>พลตฟอร์มไงทุกแพลตฟอร์มแต่ผมเชื่อว่าคงไม่มีปัญหาแนี่เป็นภาพที่ เป็นเป็นกระตูนนะฮะล้อเลียนเห็นพบอยู่ในในโซเชียลมีเดียนะฮะในเฟซบุ o กนะครับว่าทีวีบ้านเราอีกหน่อยต้องเป็นแบบนี้นะฮะทีวีเห็นแล้วเป็นทีวีแต่ข้างๆข้างหน้าเป็นอะไรคุณธีระคุณบัรจงกล่องกล่องอะไรฮะเป็นกล่องรับสัญญาใช่ไหมงกล่อง GMMZ กล่อง s ั n บ็อกของ RS นะฮะกล่องกล่องคอกล่องงอกล่องจอเยอะเะเยอะไป เยอะมากใช่ไมฮะเรามีข like ้อความด้านล่างนะหารีโมทไม่เจอเว้ยเพราะกล่องหนึ่งมันก็ต้องมีรีมีรีโมทอันหนึ่งใช่ใช่ไหมโอ้โหมันแบบมันต้องขนาดนี้นะใช่ฮะนี่ก็ลองง่ายๆทุกวันนี้นะสมมติถ้าใครชอบดูบอลเนี่ยจะดูบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษต้องทรูดูลาลิก้าของสเปนต้องกล่องของฮีฮอไอเออสซันบ็อกซ์ซันบ็อกซ์ซันบ็อกซ์จะดูบุนเดสลีกาของเยอรมันต้องกล่องจีเอ็มแซทใช่ แค่นี้ก็3กล่องแล้วว่ะสามกล่องนะฮะสามกล่องนะฮะแล้วท่านที่ดูเราคือมีโทรศัพท์มาถามว่าเออถ้าเกิดไปซื้อกล่องสมมติไปซื้อกล่อง g m m ออไปซื้อกล่อง Sunbox ดูเราได้ไหมดูได้ครับทั้งสองกล่องทั้งสองกล่องก็ไปซื้อมาเลยไปซื้อแล้วไปเสียบใส่ทีวีดูไม่ได้นะฮะเพราะว่ากล่องเนี่ยท่านไปซื้อมาแต่ว่าถ้าบ้านท่านต้องมีจาน อ๋อใช่ใช่ต้องมีจานหรือว่ากล่องอย่างเดียวจะใช้ได้ใช่นะฮะต้องมีจานนะครับบานคนไปเสียบเสียบแล้วก็อ้าไม่เห็นมีเลยเปิดช่องหนึ่งหนึ่งหนึ่งด้วย GMM มมแซนไม่มามันต้องมีมันต้องมีจานนะมันต้องมีจานก่อนคือกล่องนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยจานส่งไปเมื่อวานเห็นมีแฟนคลับคุณกหนกไปโพสต์รูปล้อในแฟนเพจอ่ะพอบอกมีจานมีจานบอกจานกระเบื้องใช้ได้เปล่าจานจานกินข้าว S <S <S ไม่ใช่นะฮะดีแล้วะฉะนั้นก็ออติดจานดาวเทียมติดจานดาวเทียมทียม PSI จานดาวเทียมอะไรเนี่ยก็เยอะแยะครับแต่ถ้าเกิดท่านบ้านท่านมีจานอยู่แล้วเนี่ยท่านไปซื้อกล่องมาเนี่ยนะฮะเพราะท่านจะดูยูโรหรือว่าท่านไปซื้อกล่องซันบ็อกซ์เพื่อเตรียมตัวดูลาลีกาหรือว่าเตรียมตัวดูฟุตบอลโลกในอีก2ปี 2> อันเนี้ยท่านก็คงจะดูได้แหละใช่ครับเพราะท่านมีจานอยู่แล้วใช่ฮะฮะมีเรื่องหนึ่งนะฮะเกิดขึ้น เมื่อตอนเย็นนะครับเข้าสู่เรื่องหมวดอาญากรรมบ้างนะฮะตอน4ี่โมงครึ่งตอนเย็นที่ผ่านมานะครับผู้ชาการตารวจนครบาลพลตารวจโทคำรณวิทุกระจางนะครับพร้อมกับตํารวจอีกหลายหลายนายนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้กกับสอนอห้วยขวางฝ่ายสืบสวนของสอนอห้วยขวางนะครับเขาเข้าไปจับกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงนะผู้ชายก็คือนายสมพงศ์เสือปรางหรือว่านายบอยนะฮะกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อกหนกนาศไกรพล หรือว่าอ้อนะครับผู้หญิงอายุ19นะฮะของกลางเนี่ยเป็นระเบิดคว้าง M67 หรือว่าระเบิดลูกเกลียงเนี่ยนะสิลูกอยู่ในกล่องพลาสติกนะฮะกระสุนปืนอาก้า1 5 0 0นัดยาไอซ์กรัมกล้องส่องทางไกลอุปกรณ์การเสพยานะครับสมุดบัญชีเงินฝากแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยสมพงษ์เนี่ยถูกจับได้ที่สิริสุขแมนชั่นอยู่แถวห้วยขวาง ส่วนกะนกหน้าถูกจับได้ที่ชั้น16คอนโดเดอะลิทมนะฮะ<ม>ก็อยู่ใกล้กับซ<ม>ีสุขแมนชั่นพโดโทรคมบุญิทยิ์วันนี้แถลงข่าวที่ซีสุขแมนชั่นเลยนะครับเขาบอกว่าจับสองคนนี้มาจากการขยายผลอันเนื่องมาจาก21มิถุนายนจัดจับกลุ่มนายสมบูรณ์ใจกุศลได้พร้อมกับยาไอซ40กรัมยาบ้าอีก240เม็ดนะฮะจับนายสมบูรณ์ได้เมื่อ21มิถุนายนแล้วก็ซัดทอดว่า รับยามาจากนายบอยแล้วก็นางสาวอ้อที่สีสุกแมนชั่นตำรวจก็เลยขยายผลนะฮะมาจับกลุ่มทั้งสองคนนี้นะครับนี่นะฮะคือสองคนนี้เขาอย่างสมพงศ์นี่เขาก็ระวังตัวมากนะฮะก่อนที่เขาจะเข้าคือคอนโดเดอร์ลิทึมเป็นตึกสูงอยู่ใกล้กับสีสุกแมนชั่นก่อนที่เขาจะไปที่สีสุกแมนชั่นเนี่ยเขาอยู่ที่คอนโดก่อนเราจะใช้กล้องสองทางไกล ดูว่ามีตำรวจมีใครอะไรผิดสังเกตไหมหถ้าไม่มีแล้วก็ค่อยเดินไปที่สีสุขแมนชั่นชีวิตมันลำบากมากเลยเนะแล้วก็ปรากฏว่าระเบิดเหล่านี้ที่พบเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นสีสันที่มันแปลกๆปไปเพราะว่าทาสีเพื่อที่จะกลบเกลื่อนไม่ให้รู้ว่าเป็นระเบิดมาจากที่ไหนก็เป็นหน้าที่ของตำรวจก็ต้องไปลบสีเหล่านั้นออกนะฮะสมพงษ์เนี่ยบอกว่าระเบิดแล้วก็กระสุนทั้งหมดเนี่ยเป็นของเพื่อนที่ชื่อตึงนะครับตึงเนี่ยถูกจับในข้อหามียาเสพติดไปเมื่อ เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เอามาฝากเอาไว้ส่วนยาไอซ์เขายอมรับว,ว่าเป็นของเขาซื้อมานะครับหลังจากที่ถึงถูกจับไปแล้วซึ่งทั้งระเบิดแล้วก็กระสุนเป็นของถึงพอถึงถูกจับไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอากระสุนกนระเบิดนี้ไปไว้ที่ไหนก็เลยเอาไว้ที่ห้องพักนะฮะ hmm. นี่แต่ว่าประวัติของสมพงศ์ก็ไม่ใช่เล่นเคยถูกจับกลุมในคดียาเสพติดแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนเมื่อปี53เพิ่งพ้นโทษออกมา เมื่อกรกษาคามปี54นี่กรกษาคามปี55ถูกจับอีกแล้วเยอะจริงนะเยอะมากโอ้โหกระสุนปืนเป็น1,500นัดนะฮะอาก้าใช่ครลูกเกลี้ยงอีกอะไรอีกโอ้โหนตสา่าเปิดคอนโดสองที่เอา,เอาไว้ดูตำรวจกลว่าจะรอดไม่รอดนะฮะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็น ผู้เสียหายที่ถูกช่อโกงนะครับโดยบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นทนายความชื่อดังสามารถที่จะว่าความให้ชนะคดีได้นะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยไม่ใช่ก็บุคคลท่านนี้นะฮะชื่อนายกิติคุณชมทรัพย์เจริญนะครับอายุ55ปีไปถูกตำรวจจับนะฮะขณะที่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยโทรเรียกมาตกลงเรื่องของทรัพย์สินที่โกงไปบนโรงพัก นะฮะที่สอพอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ได้มีการโทรเรียกให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอบางเขนเนี่ยนำหมายสารมาตะคุบตัวไว้ได้คือก่อเหตุหลายพื้นที่แล้วก็มีหมายจับของสารพระนครเหนืออยู่ก็เอาหมายสารของสารพระนครเหนือเนี่ยมาจับที่โรงพรักพระสมุทรเจด HD, ีครับนี่ฮะ มีผู้เสียหายนะครับชื่อว่านายอธิวัฒน์เฉลิมวงก็ไล่ฟังนะครับบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทขนส่งแล้วก็เจ้าของโรงแรมในอำเภอพัสมุดเจดีนะครับเคยแจ้งความในข้อหาช่อโกงทรัพย์กับนายกิติคุณไว้ที่สอนอบางเขนตอนปีห้าหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโดนโกงไปเยอะนะฮะโดยรู้จักกับทนายปลอมคนนี้เนี่ยนายกิติคุณเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งแนะนํามา เขาแต่งตัวภูมิฐานพูดจาแบบภาษากฎหมายอ่ะดูแล้วคล้ายๆเป็นทนายความก็เลยเชื่ออบอกว่าว่าความชนะมาเป็นร้อยคดีแล้วไม่เคยแพ้เลยเป็นร้อยไม่เคยแพ้ก็เลยเชื่อนะฮะว่าจ้างให้ไปสู้คดีทั้งเรื่องของรถเรื่องของบ้านอะไรต่างๆเนี่ยจนเจอทนายคนนี้เนี่ยอ้างนู่นอ้างนี่ของเงินของเงินไปตลอดรวมๆแล้วเนี่ยสูญเงินไปกว่า6ล้านบาทแล้ว ไอ้ที่บอกว่าเป็นทนายเนี่ยจะไปแก้ต่างให้ที่ศาลต่างๆเนี่ยไม่เคยไปเลย uh huh. ไม่เคยโผล่ไปเลยนะฮะพอไปสอบถามที่สภาทนายความเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เป็นทนายความแต่อย่างใดก็ถูกหลอก uh huh. ก็เลยไปแจ้งความไว้แล้วนี่ผู้เสียหายผู้หญิงท่านหนึ่งที่มาชี้ตัวนะฮะคุณประภาศีบุญสมเนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภรรยาของอดีตสจ,อจอสมุทรประการคุณบุญเลศบุญสม ก่อนหน้านี้ก็เดือดร้อนเรื่องบ้านนะฮะก็มารู้จักกิติคุณอ้างว่าเป็นทนายความรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในศาลหลายคนที่จังหวัดสมุทรปราการก็จะดําเนินการเรื่องคดีให้เพราะว่าตัวเองเนี่ยว่าความชนะมาเยอะแล้วก็เชื่อก็จ้างกิติคุณก็เอาเงินมาบอกเป็นค่าดําเนินการต่างๆเอาไปเอามาเนี่ยรวมไป6ก00นกว่าบาทพอมาลุกอีกทีหนึ่งทีแรกจะให้ช่วยเรื่องบ้าน3หลังไปไปมา ไม่เคยไปช่วยเลยที่สุดแล้วเนี่ยบ้านถูกยึดไปเลยสามหลัง mm hmm. มีหมายสารมายึดบ้านเลย uh uh. สามีก็คือคุณบุญเลอร์เนี่ยพอรับหมายสารว่าบ้านถูกยึดเนี่ยถึงกับช็อกแล้วก็เสียชีวิตเลยอ่ะ uh huh. เสียชีวิตเลย uh huh. ช็อกช็อกช็อกเพราะว่าบ้านบ้านโดนยึดคือเขากิติคุณบอกว่าจะช่วยวิ่งเต้นเรื่องคดีให้ทีแรกก็เบาใจมั่นใจโอชนะมาเยอะคนนี้เก่ง uh huh. ไปไปมาเอาบ้านโดนยึดสามหลัง พอมีหมายสารมาเนี่ยสาม,มีเนี่ยช็อกเสียชีวิตนะฮะก็เลยไปแจ้งความไว้แล้วที่กองปราบนะครับวันนี้ถูกจับได้ก็มาชี้ตัวอโอ้โหเขาบอกว่านี่มีผู้เสียหายอีกไม่ต่ำกว่า1ิรายนะฮะไม่ต่ำกว่า1ิบรายแล้วคิดว่าไปหลอกคนมาแล้วเนี่ยคงได้เงินไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทครับนะ,ะครับ